ไอ้การบุกจับการเข้าไปทำร้ายการเข้ามาบุกจับและยิงยังดำเนินการอย่างต่อเนื่องเพราะว่าภาพต่างๆที่ปรากฏมาในช่วงหลังมันเป็นประจักษ์พยานแล้วว่าการเข้ามานะครับฝั่งเราไม่ได้มีอาวุธอะไรเลยนะครับแล้วเสร็จแล้วนี่มีการใช้อาวุธสงครามเข้ามาแม้กระทั่งตำรวจภาพที่ชนะประกวดพูลิเซอร์นะครับก็เป็นตำรวจนะครับที่คาบบุหรี่นะครับแล้วยิงอันนั้นนี่มันเป็นแสดงอารมณ์ให้ชัดเลยว่ามันยิงด้วยความรู้สึกที่ไม่ต้องปกป้องคือเป็นฝ่ายกระทำอย่างรุนแรงญาติเล่าว่าก็ในเหตุการณ์วันนั้นที่จริงเนี่ยเราก็มารวมกันนะครับคือสิ่งที่เราประเมินน้อยไปก็ไม่คิดว่าจะมีการบุกเข้ามาแล้วก็ใช้อาวุธสงครามในการที่จะเข็นฆ่าประชาชนผู้ชุมนุมในการยุติการชุมนุมนะครับอันนี้ด้วยการพยายามป้ายสีนะครับโดยข้อกล่าวหาว่าเราเป็นฝั่งหนักแผ่นดินที่จะพยายามล้มล้างสถาบันสามสถาบันนะครับคือชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ซึ่งอันนี้เนี่ยไม่จริงนะครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นพอหลังจากที่เกิดเหตุการณ์แล้วเนี่ยนะครับพอดีผมเองอยู่ในส่วนที่การช่วยในการบริหารได้พยายามในฐานะเป็นนักศึกษาแพทย์ผมก็พยายามติดต่อนะครับอย่างน้อยที่สุดเนี่ยมีคนเจ็บคนตายอยู่ในนี้ก็โทรศัพท์ไปขอใจที่ศิริราชซะก่อนนะครับว่าขอรถพยาบาลซึ่งทางเจ้าหน้าที่ที่รับก็บอกเดี๋ยวจะเรียนท่านผู้อำนวยการแล้วผมเองก็มีการต่อสายไปที่รามาธิบดีเท่าที่คิดได้นะครับแล้วก็ต้องบอกว่าผมเป็นนักศึกษาแพทย์ที่อยู่ในเหตุการณ์ประมาณนี้นะครับก็แต่ว่ารูปการไม่ได้เป็นอย่างนั้นเลยการบุกจับการเข้าไปทำร้ายการเข้ามาบุกจับและยังดำเนินการอย่างต่อเนื่องเพราะว่าภาพต่างๆที่ปรากฏมาในช่วงหลังมันเป็นประจักษ์พยานแล้วว่าการเข้ามานะครับฝั่งเราไม่ได้มีอาวุธอะไรเลยนะครับแล้วเสร็จแล้วนี่มีการใช้อาวุธสงครามเข้ามาแม้กระทั่งตำรวจภาพที่ชนะประกวดพูลิเซอร์นะครับก็เป็นตำรวจนะครับที่คาบบุหรี่นะครับแล้วยิงอันนั้นนี่มันเป็นแสดงอารมณ์ให้ชัดเลยว่ามันยิงด้วยความรู้สึกที่ไม่ต้องปกป้องคือเป็นฝ่ายกระทำอย่างรุนแรงนอกจากนี้นี่นะครับการบุกจับและการปลุกเร้าให้คนที่ไม่เข้าใจนะครับหรือว่าประชาชนในช่วงนั้นเนี่ยเข้าใจผิดนะครับก็เข้ามาข่มทำร้ายนะครับไม่ว่าจะเป็นทำร้ายคนที่เป็นหรือด้วยศพอย่างทารุณมีการแขวนคอศพที่ใต้ต้นมะขามสนามหลวงนี่นะครับหลายศพด้วยกันมีลากศพไปเผานะครับหรือไม่แน่ใจว่าภาพที่ภาพข่าวที่เคยปรากฏมาเนี่ยไม่แน่ใจว่าคนที่ถูกเผายังมีชีวิตอยู่หรือไม่เพราะยังมีการขยับตัวอยู่นะครับแล้วก็นักศึกษาบางคนนะครับจะเป็นอุปนายกคือคุณจารพงษ์ทองศิลอุปนายกฝ่ายภายนอกของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เองนะครับซึ่งอยู่เป็นกรรมการศูนย์ก็ออกมาแล้วถูกฆ่าตายและถูกผูกคอลากด้วยลูกผ้าลูกเสือชาวบ้านต่อและลากคอในสนามหลวงภาพมันปรากฏอยู่ในสื่อมากมายสุดจะบรรยายถึงความโหดร้ายที่เกิดขึ้นเนื่องจากการปลุกเร้าให้ประชาชนเนี่ยนะครับมีความเกลียดชังต่างความคิดผิดถึงตายนะครับเสร็จแล้วแต่ในที่สุดนะครับคนของที่อยู่ในเหตุการณ์นะครับได้พยายามฟื้นความทรงจำมาหลังจากที่ต้องเก็บตัวเงียบอยู่นะครับประมาณเกือบ20ปีเมื่อการปี39เราได้จัดเรื่อง20ปี6ตุลานะครับถือว่าเป็นเรื่องใหญ่ที่เราพลิกบทบาทกับไปกลับเข้ามาแล้วก็ได้สร้างอนุสรณ์สถานอันนี้สายธารแห่งประวัติศาสตร์นะครับที่เราสร้างไว้ก็เผื่อว่าให้อนุชนรุ่นหลังเนี่ยได้สิ่งที่เกิดขึ้นมาวันนี้เราคิดว่าเจตนารมณ์ของคนในรุ่น6ตุลาวีรกรรมนะครับและวีรชนที่ได้เสียสละชีวิตไปก็มีโอกาสที่สืบทอดเจตนารมณ์มีการต่อสู้กันในต่อสู้ในเพื่อประชาธิปไตยอย่างต่อเนื่องมาจนเท่าทุกวันนี้ครับอยากถามคุณหมอนิดนึงครับว่าเหตุการณ์ผ่านมา15ปีความใจมันยังฝังใจในระดับไหนมัน15ปีแล้วในความคือสิ่งที่เกิดในเหตุการณ์วันนั้นเนี่ยเราอายุประมาณ18 19จนถึงประมาณ25นะครับผมเองอายุ22ปีนะครับมันเป็นบาดแผลในหัวใจที่เกิดขึ้นว่าเราทำสิ่งที่ถูกต้องเพื่อประโยชน์ของประชาชนแต่มีความโหดร้ายมาทำลายพวกเราคณะเราจนถึงชีวิตนะครับแล้วต้องหนีเอาตัวไม่รอดอยู่หลายปีด้วยกันส่วนหนึ่งก็ต้องเข้าไปเก็บตัวเก็บเนื้อเก็บตัวบางส่วนก็ต้องเข้าไปในเขตป่าเขาเพื่อต่อสู้ต่อไปกับร่วมกับพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย
นะครับเป็นการผลักดันให้ฝ่ายประชาธิปไตยเข้าร่วมกับฝ่ายใช้กำลังอาวุธนะครับแล้วสิ่งเหล่านี้ไม่เคยลืมเลือนทุกครั้งที่พวกเราถูกถามมันจะเป็นความรู้สึกที่บางทีต้องแสดงออกมาผมว่าหลายคนในหลายคนเนี่ยพอถูกถามเนี่ยก็อดกั้นในความโศกเศร้าไม่ได้แต่ในด้านหนึ่งเนี่ยเราก็คงมีความจะน้อยที่สุดก็มีความสบายใจว่าคนรุ่นหลังยังรำลึกถึงเราก็ได้สืบทอดดำเนินการสู้ต่อไปนะครับเราก็คิดว่าในการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยประชาชนไม่เคยหยุดยั้งครับดูคลิปจบแล้วนะครับอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก YouTube มติชนทีวีโดยการสแกน QR Code ด้วยนะครับ